สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตามนะครับทั้งช่องอัลโชคสตูดิโอนะครับเมื่อนี้อยู่ในกล่องไทยนะครับเตรียมที่จะไทยนิทานนะครับให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งกันนะครับแต่ว่าก่อนจะทำงานนะครับกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะครับมื้อนี้อยู่บ้านไอ้สายยันมะลุกครับได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมื้อนี้กับเขาเป็นยังไงครับมื้อนี้บ่ก้อยฟานก้อยโอ้ยหาว่าเส้นมันบางกว่านี้ฟันนี่ฟันเถาฟันเถาได้ก้อยเนื้อนะครับกองทัพเฮาเดินด้วยท้องมื้อนี้เฮาวางแผนสิไทยจักก่อนครับไปมื้อนี้สิเอาจักสิบตอนสิบตอนนะครับตามพี่น้องเขาติดตามเรื่องนี้อ้อมนู้อันนี้อ้อมนู้เด็ดนะครับมาเบิ้งมาเบิ้งอาหารอีสานเรานะครับหนังหนูไหมมันบ่แม่นหนูแล้วขาหมูเออหมูหนูตอนไงคักคักคักไอ้คุณแม่แบ่งแบ่งไว้มาครับทั้งสามคนชิมครับเดินคนย่อยสุดยอดมือที่มาเข้ามาครับเนติบายนะครับอันนี้นักแสดงเราอีกหนึ่งท่านผมบ้านนี่ก็เป็นนักแสดงนะครับแต่ทำงานหลายส่วนเป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังคนความสามารถหลายครับเป็นทั้งคุ้มไปหาแต่ว่าเมียบ่หลายกว่าใดเด็ดร้อนนะครับที่อยู่ที่แรกครับบ้านที่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ไอ้สายยันว่าลูกอย่างนี้ว่าอันนี้ติดปังนี่นี่สิได้เมียหลายเขาก็ห้อนอันนี้อันนี้เขาชุ่มนั่นห้อนอยู่เอาเอาไปคุยได้มาเขาห้อนอาจารย์นี่แม่เดี๋ยวไปกินเขากันครับไม่ต้องครับเดี๋ยวให้พ่อเจ้ามามากินเราจะทายให้ต่อหมูอาจารย์ผมเก่าเป็นคนถ่ายให้แนะนำนักแสดงบอกแก้วสีอยู่บนหน่อยสวัสดีค่ะมาค่ะครับพี่น้องเสียงเขาได้บ่ไอ้ยะจังหวะคือกินเขาก่อนครับผมกองทัพเดินด้วยท้องเดี๋ยวกินเขาแล้วถ่ายงานนะครับเราก็จะค่อยออกมาลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับฝากติดตามเนี่ยช่องยังคนติดตามหน่อยอาโชคสตูดิโอแมนครับพิมพ์อาโชคภาษาไทยแล้วก็สตูดิโอภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับชิมชิมชิมกับเขาให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำเนี่ยได้ครับกินเป็นบ่ครับก้อยบ่แก้วอาจจะกินบ่เป็นแนวดิบบ่เป็นได้ซอยจูก่อนมูแต่ว่าพี่ก็พกขาฝีมือไอ้ก๊อฟสิร้องอยู่เด้อจ้าสิร้องสิร้องมันเปิดร้านลูกค้าบ่ซ้ำหน้าครับโอ้ยจะแซ่บบ่แซ่บแล้วลูกค้าเขาบ่ซ้ำหน้าชุ่มนั่นนี่หมดส่วนนี้ก็คือก้อยสายเดี่ยวครับนางเอกประจำทีมงานเฮานะครับอันนี้ชุดนางเอกชุด5เออเอาอายันคือบ่เอิ้นแม่มากินข้าวน้ำนั่นล่ะนี่ครับฮะกินฮอดบ่จิตฮอดเขาซ้ำมาเอาทั้งเต็มเขาฮั่นอายันคือบ่เอิ้นแม่มากินข้าวน้ำเนี้ยเนี่ยบ่แม่กินคิดฮอดเขาตัวเป็นคนหักกันอ้าวอันนี้คือน้องเมย์นะครับน้องเมย์เอ้อีหลานเป็นคนจัดผักกินข้าวน้ำกันเด้อเออข้าวกับน้ำงามอยู่อันนี้คือข้าวกำนะครับข้าวกำเอาหม้อนึงไปทั้งไหนกัดดีอยากอายกินครับเนื้อแล้วเนื้อแล้วมันสิเป็นสั่นเด้อันนี้กินของมันสิบ่กินหัวหมูเพราะว่ามันถือมันถือขี้เดียดหมูขี้เดียดหมูเออขี้เดียดหมูเออไว้ครับนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องจะคอยติดตามในช่องนะครับบรรยากาศกวางไทยเล็กๆงาน YouTube กับงานประมาณนี้ล่ะพี่น้องครับกวางไทยพวกใดเล็กนะครับเพิ่นบอกไปซื้ออ่ะตอนนี้ก็ใส่กล่องอยู่3ตัวดอลลี่แล้วก็เค้นนะครับแล้วก็มีสลิงพร้อมคิดว่าคิดว่าดอกวะพอกันชิมหนาแล้วกันครับฝากไว้พี่น้องครับเอาโชคสตูดิโอนะครับมาสิว่าไม่กับบ่แม่นสิว่าเก้ากะบ่เชิงโอ้ยจะสิว่าจังได๋ถึงลบช่องเก้าถึงลบช่องเก้าถึงลบครับช่องนี้เลยเป็นช่องไม้ลบคอยกระสางขึ้นมาไม้ครับพี่น้องครับผู้ใดจ้องถ้าลบก็จังลบอีกเอาไปแล้วครับครับผมบักแก้วบ๊ายบาย